วัดพระธาตุพนมมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับก็มีบรรดาพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนเดินทางมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปีครับและยังเป็นพระบรมเจดีย์ที่สำคัญภายในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนมทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้เข้าวัดฟังธรรมร่วมกันทำนุบำรุงพระศาสนากล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีรู้จักการลดละเลิกอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเสริมสร้างบุญบารมีต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ